ันนี้นะคะพี่นัทสอนเรื่องประธานของประโยคนะลูกภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเหมือนกันตรงไหนเวลาที่หนูแต่งประโยคหนูจะต้องมีประธานกิริยากรรมใช่ไหมคะประธานคือตัวขึ้นต้นฉันเธอคุณอะไรเงี้ยนะคะทำกริยาคำว่ากริยาหรือกริยาคือการกระทำการกระทำคืออะไรนอนเต้นกระโดดว่ายน้ำร้องเพลงกินข้าวพวกเนี้ยนะคะกินกันดื่มอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือกริยาคือการกระทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า verb ออกเสียงตาม verb ไม่ work หรอก verb เรียกว่า verb นะคะ verb แปลว่ากิริยาคือการกระทำนะคะวันนี้พี่นัทจะยังไม่ได้สอนเรื่องกิริยาพี่นัทสอนตัวประธานก่อนนะประธานของประโยคคือเหมือนคำว่าหนูบอกว่าฉันกินข้าวฉันคือประธานใช่ไหมคะกินคือกิริยาข้าวคือกรรมคือตัวที่มันถูกเรากินถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่นัทยังไม่สอนเรื่องสองตัวนี้พี่นัทจะสอนเรื่องประธานก่อนนะคะประธานของประโยคในภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีชื่อของเขาแต่วันนี้พี่นัทจะไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ให้หนูจำว่าชื่อของเขาเรียกว่าอะไรจริงๆเขาชื่อว่า pronouncenะ pronoun ชื่อของเขาแต่หนูไม่ต้องไปจำมันเพราะจำแล้วปวดหัวตอนนี้นะเอาเป็นว่าจำแค่ว่าประธานของประโยคเรามีทั้งหมด7ตัวหนูจะต้องใช้7ตัวนี้ไปตลอดชีวิตของหนูในขณะที่หนูยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่หนูต้องมีประธาน7ตัวนี้ในสมองของหนูนะลูกนะเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับตัวเองตัวแรกนะคะตัวแรกเขียนอย่างนี้ตัวอะไรเนี่ย I เอาเสียงตาม I ออกเสียงให้ถูกแล้วลูกคำว่า I แปลว่าตาล่ะ I แปลว่าตา I ออกเสียงตาม I I แปลว่าฉัน I แปลว่าฉันนะคะ I เท่ากับฉันนะลูก I ฉันต่อไปตัวที่2ค่ะ you คำนี้อ่านว่า you ออกเสียงตาม you you แปลว่าคุณนะคะคุณหรือเธอก็ได้คุณหรือเธอก็ได้นะคะต่อไป W E อ้าวเด็กๆหัดผสมคำ W คือเสียง w ตัวอะไรคะ w แหวน E คือสระ E w E V คำนี้อ่านว่า V แปลว่าพวกเรายกตัวอย่างเช่นพวกเราเป็นนักเรียนคำว่านักเรียนเขาใช้ว่า students we are students พวกเราเป็นนักเรียนนะคะ we are students พวกเราเป็นนักเรียน I U V day ต่อไปคำว่า day T H E Y day ออกเสียงตาม day แปลว่าพวกเขาก็ได้หรือพวกเขาทั้งหลายเขียนแค่พวกเขานะพี่นะเขียนแค่พวกเขานะพวกเขาหรือพวกมันก็ได้ค่ะพวกมันเป็นหมา they are dogs เงี้ย they are dogs พวกมันเป็นหมาอย่างเงี้ย they are dogs นะคะต่อไป h her ออกเสียงตาม h her ตัวอะไรลูก her นกฮูก e คือสระ e h e he คำว่า he แปลว่าเขาลูกเขาที่เป็นผู้ชายเขาที่เป็นผู้ชายนะคะ he คือเขาผู้ชายนะต่อไป she คำว่า sh ลูก sh คือเสียง sh ออกเสียงตาม sh คือเสียงชอช้างนะคะชอช้าง e คือสระ e ชอ e she คำนี้อ่านว่า she ก็แปลว่าเขาเหมือนกันแต่เป็นเขาที่เป็นผู้หญิงเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรยังไม่ต้องตามทันก็ได้เดี๋ยวฟังก่อนลูกฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เขียนทีหลังต่อไป I ในที่นี้คือสระอิ o e t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  ตัวอะไร t t ทอทหาร o e ทอ it แปลว่ามันลูก it แปลว่ามันนะคะ it แปลว่ามันนะมันพี่นัทยกตัวอย่างเช่นเด็กๆตอนนี้วางทุกคนวางดินสอนะคะวางดินสอวางปากกาให้หมดเพราะว่าตอนนี้หนูต้องเข้าใจก่อนนะคะเรียนให้เข้าใจก่อนหลังจากเข้าใจปุ๊บทีนี้พี่น่าจะยิงยาวเลยวางดินสอวางปากกาก่อนนะลูกนะอ่ะหนูมาดูถ้าประธาน I นี่ I ฉัน you ค
คุณ I ฉัน you คุณคนนี้ใครก็ไม่รู้ he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิงเห็นไหมเราพูดกันอยู่สองคนใช่ไหมคะ she เขาผู้หญิงอย่างเงี้ย we คือพวกเราอ่ะ they พวกเขาthey พวกเขาเอาอะไรดีนี่ละกัน it เนี่ย it พัดลม it มันอย่างเงี้ยนะคะมันอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าประธานคือยาย่ารู้จักยาย่าไหมยาย่าเป็นนักเป็นดาราใช่ไหมถ้าประธานคือยาย่าคือตัวไหนใน7ตัวนี้ยาย่าคือไอเปล่าคือฉันเปล่าฉันเป็นยาย่าเปล่าไม่ใช่ยาย่าคือยูไหมลูกคือคุณไหมคุณเป็นยาย่าไหมไม่ใช่ยาย่าคือวีเปล่าวีพวกเราไหมไม่ใช่ยาย่าไม่ใช่วียาย่าคือเดย์ป่ะพวกเขาป่ะมีหลายคนพวกเขาไม่ใช่ยาย่ามีคนเดียวนะคะยาย่าคือฮีไหมฮีเขาผู้ชายใช่ไหมลูกฮีไม่ใช่ฮียาย่าไม่ใช่เขาผู้ชายยาย่าคือชีไหมลูกชีชีใช่ยาย่าคือชีชีคือเขาผู้หญิงนี่คือยาย่านะคะนี่คือยาย่านะคะเปลี่ยนจากประธานเปลี่ยนจากยาย่าเป็นณเดชนะเป็นณเดชแล้วนะณเดชคือไอเปล่าไม่ใช่ณเดชคือยูไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณใช่ไหมณเดชคือวีเปล่าคือพวกเราเปล่าวีไม่ใช่ณเดชคือเดเปล่าไม่ใช่ณเดชคือฮีไหมฮีเขาผู้ชายใช่มีใครบอกณเดชเป็นชีเปล่าไม่ใช่นะณเดชไม่ใช่ตุ้นนะโอเคนะณเดชเป็นอิดเปล่าเป็นมันเปล่าไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้ถ้าพี่นัทพูดถึงคอมพิวเตอร์ถ้าประธานเป็นคอมพิวเตอร์ลูกคอมพิวเตอร์เป็นไอไหมลูกเป็นป่ะไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นยูป่ะไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นวีเป็นเดไม่ใช่เป็นฮีไม่ใช่เป็นชีไม่ใช่เป็นอิดใช่คอมพิวเตอร์เป็นอิดคือมันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าฟังนะทีนี้เปลี่ยนโจทย์ใหม่แล้วนะอย่าเพิ่งโจทย์ลูกอย่าเพิ่งโจทย์ฟ้าอย่าเพิ่งโจทย์ลูกฟังตั้งแต่ฟังถ้าประธานคือณเดชแอนยาย่าแอนแปลว่าและลูกณเดชแอนยาย่าประธานคือใครประธานคือฉันป่ะไม่ใช่ประธานคือยูคุณไม่ใช่ประธานคือวีป่ะพวกเราไม่ใช่ประธานคือเดป่ะคะพวกเขาใช่มันเดี๋ยวนะณเดชกับยาย่ามีกี่คน2คนพอมี2คนปุ๊บลูกอะไรที่เป็นพวกเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายคนเนี่ยพวกเนี่ยเธอก็ได้นะบางทีเธอก็มีหลายคนได้นะเนี่ยพวกฉันกับเธอเนี่ยเธอเป็นคนฟังใช่มั้ยเธอก็มีหลายคนได้นะคะบางครั้งเธอก็มีคนเดียวบางครั้งเธอก็มีหลายคนแล้วแต่นะคะทีนี้อ่ะเมื่อกี้นี้ดูนะที่เหลือถ้าเขาผู้ชายก็ณเดชกับยาย่ามันต้องมีคนนึงเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวถูกป่ะลูกแล้วณเดชกับยาย่าก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวด้วยก็ไม่ใช่มันเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แค่3ตัวเนี้ย1 2 3ณเดชกับยาย่าคือยูป่ะคือยูป่ะไม่ใช่คือวีป่ะพวกเราป่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นณเดชกับยาย่าคือเดย์นะคะเดย์เอางี้เปลี่ยนใหม่ถ้าพวกเรากับยาย่านะคะพวกเราในห้องเนี่ยกับยาย่าเป็นใครพวกเรากับยาย่าเป็นใครเป็นฉันไหมไม่ใช่เป็นยูไหมลูกคุณไม่ใช่เป็นวีป่ะพวกเราใช่ใช่สิก็พวกเราดึงยาย่าเข้ามาเป็นพวกเราแล้วใช่ป่ะคะเป็นวีเป็นพวกเราไม่ใช่พวกเขาเพราะพวกเราไม่ใช่พวกเขาโอเคนะเข้าใจนะคะอันนี้หนูเข้าใจนะนี่เบื้องต้นฟ้าเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะโอเค